วัสดีครับวันนี้พบเกม Slam Dunk กับผมครับ Mr. K เกมเปิดใหม่ล่าสุดครับ Slam Dunk ในภาษาไทยครับได้มาแล้วครับซึ่งเกมนี้ครับเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเพิ่งเปิดเลยวันนี้ครับตอนบ่ายโมงนะครับเพิ่งเปิดเลยสดๆร้อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับซึ่งเกม Slam Dunk นั้นก็เอามาจากการ์ตูนเรื่อง Slam Dunk นะครับก็เป็นการ์ตูนดังระดับตำนานเนาะที่ออกมาตั้งแต่ยุคสมัยผมเด็กๆนะครับเป็นการ์ตูนที่ออกมานานมากๆเลยแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ผมคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่แหละรู้จักกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเด็กๆน้องๆสมัยนี้จะรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้กันหรือเปล่านะครับเพราะการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างจะเก่ามากๆเนาะคือถ้าใครที่รู้จักก็ดีส่วนถ้าใครที่ไม่รู้จักไม่ต้องห่วงครับคุณมาเล่นเกมนี้เลยเพราะเกมนี้ครับในโหมดเนื้อเรื่องครับเขาจะมีอนิเมะSlam Dunkให้คุณดูครับค่อนข้างจะโคตรว้าวเลยครับถึงคุณจะไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนครับคุณแค่มาเล่นเกมนี้มาดูเนื้อเรื่องมาดูอนิเมะสั้นๆของในเกมนี้ก็สามารถรู้เรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยนะซึ่งผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็รู้สึกเลยว่าเกมนี้มันโคตรจะสนุกเลยครับเกมนี้คือเกมแบบออนไลน์นะครับเล่นออนไลน์จะอารมณ์คล้ายๆกับพวก ROV ครับคือ ROV ก็คือการตีป้อมใช่ไหมล่ะส่วนเกมนี้ก็คือการเล่นบาสครับแต่จะอารมณ์เดียวกันเลยคือเป็นการเล่นออนไลน์เล่นกับผู้เล่นครับก็จะมีโหมดทั้งเป็นโหมดเล่นต่อสู้กัน 3-3 ต่อสู้กัน 2-2-5-5 ตัวก็มีนะครับก็จะเป็นโหมดเล่นแบบออนไลน์นะครับนี่คือเล่นกับผู้เล่นจริงๆนะครับแบบออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีแบบโหมดแรงกิ้งด้วยมีการจะอันดับแรงกงแรงกิ้งครับค่อนข้างจะแจ่มนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมพวกแนวพวก RPG เปิดกาชาหาพวกตัวละครเอามาตีกันหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่พอเข้ามาเล่นไม่ใช่เลยนี่มันคือเกมออนไลน์เกมออนไลน์เกมบัสออนไลน์ครับที่เราต้องจัดทีมเอาไปลงเล่นแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งการเล่นนั้นสมมุติเล่นแบบ3-3นะ3-3นั้นกดเข้าไป3-3นั้นเราก็จะต้องหาผู้เล่นครับเห็นไหมเราจะหาเพื่อนๆมาจัดทีมเล่นด้วยกันก็ได้หรือจะกดสุ่มแรนดอมหาคนที่ไม่รู้จักมาเล่นด้วยก็ได้นะครับไปลุยกันเลยสิก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าเจอบอทแล้วนะขอเลือกตัวก่อนตอนนี้ผมติดไอ้เจ้านี้มากเลยครับไอ้เจ้ามีอย่างนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะติดมันมากๆเลยคือเติมตังค์29บาทได้มาตัวนึงอะมันคือตัวละครที่ต้องเติมตังค์29บาทนะครับก็รู้สึกว่าคุ้มและมันก็ค่อนข้างจะเก่งนะครับก็ทีม3-3แข่งกัน3คนเนาะมาลุยกันเลยก็โอ้คุณจะสู้มีสกุลงิด้วยเนาะเอาตรงๆนะผมไม่กลัวมันเลยสกุลงิมันเน้นดังกับบล็อกครับค่อนข้างจะไม่มันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะผมคิดว่าตัวละครที่น่ากลัวจริงๆนะคือพวกตัวละครที่ชูด3แต้มอ่ะค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับมาลุยกันเลยครับมารีบาวตัวผมอ่ะถ้าได้บอลเมื่อไหร่อ่ะยังไงก็ชูดลงอ่ะผมอาจจะอธิบายไปด้วยเล่นไปด้วยลำบากนะครับผมขอเล่นแบบโชว์การเล่นให้ดูแล้วกันนะส่งมาเพื่อส่งมาก็แค่แหละคือถ้าส่งหาผมอ่ะยังไงผมก็ชูดลงอ่ะคือสกิลของไอ้เจ้านี่ค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยนะแต่ผมรีบาวไม่เก่งไม่เก่งเลยรีบาวผมเนี่ยห่วยแตกอะเห็นไหม ถ้าส่งบอลให้ผมยังไงผมก็ชูดลงอะส่งมาส่งมาเพื่อนส่งมาเออแค่ละเออจะเรียกทำไมส่งมันก็จบแล้วถ้าเล่นเกมนี้กับเพื่อนผมว่าจะพูดคุยกันง่ายกว่านี้นะแบบว่าให้เพื่อนส่งมาให้เพื่อนเป็นคนป้องกันให้เพื่อนเป็นคนเลี้ยงลูกก่อนเนาะถ้าเราเล่นกับเพื่อนน่าจะดีกว่านี้ถ
ถ้าเล่นกับคนแปลกหน้าก็ต้องพยายามเฮ้ยไม่ลงหน้าแตกเลยเอามาอีกรอบนึงเพื่อนอีกรอบนึงรอบนึงโอเคมาเรียบร้อยเรียบร้อย10-6นะครับดูคะแนนที่มุมซ้ายบนนะครับอ้าวผมได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันนัวๆแล้วก็งงๆลงไปเสร็จโอเคชุด11ลูกลง10ลูกอะเรียบร้อยขโมยได้ตัวนี้โอ๊ยแล้วก็ขโมยกลับกำลังจะหล่อเลยทีนี้กำลังจะหล่อเลยอ้าวไงอะวิ่งไปไหนอะนายิ่งไปไหนผมนั่นแหละวิ่งไปไหนเนี่ยเชี่ยโหนึกว่าจะรับได้ผมรีบาวไม่เก่งเลยคือแบบถ้าสมมุติบอลกระดอนปุ๊บผมกระโดดไม่ทันน่ะคือการรีบาวเนี่ยต้องแบบว่ากระโดดให้มันจังหวะตรงจริงๆนะถึงจะโอเคมาไอ้เจ้าตัวผมมันอยู่ตำแหน่งพอยต์การ์ดนะครับผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องบาสนะครับพอยต์การ์ดน่าจะเป็นพวกตำแหน่งป้องกันแนวปีกซ้ายปีกขวาแล้วมั้งไม่แน่ใจนะคือเป็นเกมที่ผมคิดว่าเล่นได้เรื่อยๆนะอารมณ์เหมือนพวก ROV เนาะจัดทีมสร้างห้องเล่นการกับเพื่อนยิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยน่าจะแจ่มกว่านะครับส่งมาเพื่อนอ่ะโอเคเพื่อนชุดมั่งเห็นมั้ยเองก็ชุดไม่ลงอ่ะเองบล็อกอะไรของเองเนี่ยโอเคมาเพื่อนเอามาเพื่อนเอามาโอเคมาเดี๋ยวพี่ชุดเองเรียบร้อยคือเอ้ยเขาผมเรียกมันเรียกว่าอะไรนะชุดใต้แป้นผมไม่รู้สับบาสนะตรงๆเลยคือผมไม่รู้สับบาสนะถ้าเรียกพงเรียกผิดยังไงก็ขออภัยนะครับผมไม่รู้สับบาสนะเรียบร้อย เล่นคนเดียวก็ได้อะไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันชื่ออะไรนะยามิยางิใช่ไหมคือเรื่องสลัมดังนั้นเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะนานมากๆนะครับผมก็ลืมชื่อกันมากนะจำได้แต่เจ้าซากุระงิแล้วก็ไอ้เจ้าลุคาวะนี่แหละพระเอกสองคนนี้ผมค่อนข้างจะจำแม่นมากๆเลยส่วนตัวละครอื่นๆนั้นผมจำไม่ค่อยได้โอเคจำได้แต่ฉายาประมาณพวกเจ้าเตี้ยกอลงกอลี่ประมาณน่ะ จำฉายาได้แต่จำชื่อไม่ได้ฮะโอ้20-18เหรอขอตั้งใจเล่นไปนะเดี๋ยวแพ้ขึ้นมายุ่งเลยไอ้เพื่อนเวทเรียบร้อยผมน่าจะชูตเข้ากับเข้าแป้นเนี่ยประมาณ 80% เลยมั้งเนี่ยของการเล่นเนี่ยไปบอลได้ผมได้บอลเรียบร้อยโอเคโอ้เมื่อกี้นี้บอลหลุดวิ่งไล่กันเป็นแมวจับหนูเลยเรียบร้อยขออีกลูกนึงมาอีกลูกนึงก่อนจบมาชูตไปโอเค26-18แล้วผมแนะนำเลยนะใครที่แบบชอบเล่นเกมไวๆอ่ะนะลองเติม29 บาทอะเพื่อเอาไอ้เจ้าเนี่ยคุ้มนะกันอะไรกอลิโอ้กอลิดังเหรอโอเคปิดฉากได้สวยครับ28โอ้เหลือ4 วิหมดเวลาก่อนแล้วเดินเล่นโอเคหมดเวลาครับการแข่งขันครับก็นัดนี้ปาไป28-18เนาะสนุกดีนะครับพวกเราแกร่งที่สุดโอเคมาดูแต้มกันหน่อยเซคือแรกๆเนี่ยอาจจะเล่นง่ายครับเพราะผู้เล่นยังไม่ค่อยเก่งกันเนาะแต่ถ้าผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งคนเริ่มเก่งขึ้นอาจจะเล่นยากขึ้นนะครับชัยชนะ
โอ้โหชูตไป26แต้มอ่ะชูตไป26แต้มอ่ะสุดยอดไปเลยประมาณนี้ครับการเล่นของเกมนี้เนาะประมาณนี้เนาะเป็นการเล่นในโหมดต่อสู้ปกตินะครับแล้วก็มีโหมดแรงกิ้งครับแล้วก็มีโหมดเนื้อเรื่องครับซึ่งโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยคือโหมดเดี่ยวครับก็เข้าไปโหมดเนื้อเรื่องด่านหลักครับซึ่งโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีพวกอนิเมะให้เราดูเลยครับลองไปดูกันบทที่1ลุคคาว่าคาเอดะเดะดิคาเอดะเดะดะเดะปะบทที่2ครับเจอลุคคาว่านะครับลุคคาว่ารูปหล่อมาดูกันเนื้อเรื่องครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องครับมีเนื้อเรื่องแบบตามอนิเมะเลยค่อนข้างจะแจ่มนะคือใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนนะมาดูในเกมนี้ได้เลยครับแค่คุณเข้าเกมนี้มาเล่นบทเนื้อเรื่องครับคุณก็จะได้ดูอนิเมะของเรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับค่อนข้างแจ่มนะแจ่มมากๆเลยคือพอผมเล่นปุ๊บผมคิดถึงเรื่องนี้เลยนะดูครั้งล่าสุดอะของผมน่าจะดูประมาณเมื่อ 5-6 ปีก่อนมั้งฮานามิจิผมขอกดข้ามนะครับพอถ้าดูเต็มๆเนี่ยยาวเลยเกินตั้ง2นาทีเนี่ยกดข้ามก็ถ้าใครเล่นก็ลองไปดูกันเองเนาะอะไรเนี่ยนี่ครับมันจะมีเขาเรียกว่าไงเป็นโหมดชอยครับคือว่าพอดูเนื้อเรื่องจบไปก็จะมีชอยให้เลือกครับเกี่ยวกับลุคคาว่าหรือเกี่ยวกับการแข่งซ้อมผมขอลุคคาว่าครับลุคคาว่าเป็นนักกีฬาบาสทีมโรงเรียนบ้า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 ข้ามกันไปซ้อมคือตอนเริ่มเกมใหม่ๆครับมันจะมีเขาเรียกว่าไงนะควิกไทม์อีเวนต์หน่อยนึงครับประมาณว่าให้เรากดหกหัวกดชอบ ลองนั่นเองครับมันโคตรจะฮาเลยคือแบบดูเรื่องอยู่เงี้ยดูอยู่ๆปุ๊บมันบอกให้กดโขกพอกดโขกปุ๊บไอ้เจ้าพระเอกก็โขกหัวใส่เพื่อนโคตรจะฮาเลยบทเนื้อเรื่องโอเคประมาณนี้ก็บทเนื้อเรื่องก็จะเป็นพวกการคุยบทสนทนาเป็นการดูอนิเมะตอบชงตอบชอยนะครับประมาณนี้เนาะมีง่ายครับเป็นบทเนื้อเรื่องเพื่อเราจะได้เสพเนื้อเรื่องของเกมนี้ของเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับมีทั้งโหมดการเล่นที่เล่นกับออนไลน์มีทั้งโหมดแรงกิ้งครับโอเคต่อประตูสุดท้ายผมขอให้ดูตัวละครนะครับการอัปเกรดตัวละครแล้วกันนะตัวละครนั้นตัวแรกมิยางินั้นจะสามารถได้มาครับโดยการเติมเงินครั้งแรกครับแค่คุณเติม29บาทครับคุณก็ได้มันมาแล้วนะ29บาทได้มาแล้วต่อไปพระเอกครับพระเอกของเราก็คือซากุระกินั้นคุณแค่เล่นครับเล่นไปถึงเวล7ครับพอเวล7ปุ๊บคุณก็ได้มาแล้วนะแล้วก็ลุคคาว่านี่ต้องทำไงวะประเด็นนะลุคคาว่ารู้สึกเห็นแวบๆนะลุคคาว่าอ้อลุคคาว่าครับต้องเล่นอีเวนต์มือใหม่ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะครับต้องเล่นอีเวนต์มือใหม่นี่เลยนี่ครับเล่นอีเวนต์มือใหม่ครับ7วันครับเก็บเควสให้หมดครับพอเก็บเควสหมดครับคุณก็ได้ลุคคาว่า1ตัวนะครับนี่เลยลุคคาว่า1ตัวและส่วนกอริกับตันกอริของเรานั้นต้องเข้าเล่นเกม2วันนะครับแค่เล่นเกม2วันก็ได้มาแล้วกอริ1ตัวนะครับชื่อเลยนะอาคางินะครับกอรินะครับ2วันได้กอริ1ตัวเนาะส่วนการอัปเกรดผมก็แนะนำว่าถ้าคุณจะอัปเกรดตัวละครนะครับดูว่าตัวละครตัวไหนที่คุณเล่นแล้วมันรู้สึกว่าถนัดมือรู้สึกว่ามันเข้ามือเล่นแล้วมันรู้สึกดีนะค่อยอัปเกรดเป็นตัวไปนะครับอย่างเช่นผมเล่นไอ้เจ้าหมอนี่เก่งใช่ไหมผมก็อัพไปเลยอัปเกรดไปอัพไปครับประมาณนี้เนาะพยายามอัปเกรดตัวละครที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเข้ามือก่อนนะครับส่วนก่อนจะอัพผมแนะนำว่าให้มาดูสกิลก่อนครับกดที่พรสวรรค์สกิลครับกดเข้าไปที่สกิลนั่นแหละก็จะมีสกิลบอกครับให้คุณอ่านและก็กดดูสกิลได้ครับอย่างเช่นกดสกิลนี้และกดคำว่าคลิปครับมันจะมีตัวอย่างของสกิลให้เราดูครับว่าสกิลนั้นทำอะไรได้บ้างครับก็กดดูเนาะ
กดดูแล้วก็อ่านดูนะครับว่าสกิลไหนที่คุณต้องการสกิลไหนที่คุณคิดว่าถ้าเอาไปเล่นแล้วมันรู้สึกดีก็เอามาอัปเกรดนะครับพยายามอัปเกรดตัวละครที่คุณคิดว่าคุณเข้ามือก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ประหยัดของเนาะเพราะแรกๆนั้นของอาจจะยังน้อยนะครับพยายามอัปเกรดตัวละครที่คุณเล่นเข้ามือก่อนนะครับซึ่งตัวละครตอนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะคือเกมนี้มันไม่มีกาชามีแต่ว่านี่ครับเราต้องซื้อเองนะครับโดยมันก็คล้ายๆกับ ROV ครับไม่คล้ายแหละมันเหมือน ROV เลยครับคือคุณเก็บเงินเก็บเหรียญหรือไม่ก็เติมตังค์เพื่อซื้อตัวละครนะครับนี่เลยนี่คือหน้าการซื้อของตัวละครนะครับแค่คุณเติมตังค์หรือไม่ก็เก็บเหรียญหรือเก็บเงินครับเพื่อเอาไปซื้อตัวละครนะครับเหมือน ROV นะครับเกมนี้ไม่มีกาชานะครับแล้วก็มีสกินด้วยเหรอโอเคมีสกินด้วยเหมือน ROV ได้เลยตอนนี้อาจจะยังไม่มีกาชาแต่ในอนาคตน่าจะมีกาชาเพื่อสุ่มหาพวกสกินพิเศษสกินตำนานเหมือน ROV แน่ๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประมาณว่าอยากได้ตัวละครไหนก็ซื้อเอาเก็บตังค์ซื้อเอาหรือไม่ก็เติมตังค์ครั้งแรกล็อกอิน2วันทำเควสมือใหม่ประมาณนี้เนาะเกมแสลมดังครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในคลิปนะสวัสดีครับ